อีก1ชั่วโมงอีเวนต์ต่อเนื่องจะเริ่มขึ้นแล้วในคลิปนี้แก้วจะมาสอนเล่นอีเวนต์นี้อีเวนต์นี้สามารถเล่นได้ตั้งแต่บ้าน8นะครับเวลาจะเข้าไปในอีเวนต์ครับจะต้องกดที่ปุ่มอีเวนต์ก็เป็นรูปปฏิทินและมีเครื่องหมายตกใจนะครับอยู่ใกล้ๆกับความท้าทายที่ขึ้นเลข2ตรงนี้นะครับแก้วกดเข้าไปจะพบกับอีเวนต์ครับที่เขียนว่าอีเวนต์ต่อเนื่องมีความคืบหน้าเป็นตัวเลขสีทองครับ 0/7 แล้วก็มีปุ่มเปิดครับแก้วกดเปิดเข้าไปพอเข้าไปนะครับจะพบกับอีเวนต์ต่อเนื่องเป็นหน้าต้อนรับนะครับที่เขียนว่าทำภารกิจให้เสร็จทุกวันภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อยืดระยะความต่อเนื่องยิ่งการเล่นต่อเนื่องกันยาวนานเท่าไหร่ก็จะปลดล็อกตัวคุณโบนัสลีกและรางวัลอื่นที่ใหญ่ขึ้นเท่านั้นหากท่านทำภารกิจให้เสร็จไม่ทันให้เริ่มต้นใหม่หรือใช้อัญมณีเพื่อทำภารกิจนั้นอีกครั้งอดใจรอให้ภารกิจต่อไปปลดล็อกไม่ได้ใช่ไหมใช้อัญมณีเพื่อปลดล็อกภารกิจตอนนี้สิเรากดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้าไปจะพบกับหน้าตาอีเวนต์รูปแบบใหม่นะครับที่เรายังไม่เคยมีมันในเกม Clash of Clans ครับอีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์ต่อเนื่องครับเดี๋ยวแก้วขอพูดถึงเป้าหมายของอีเวนต์นี้ก่อนครับอีเวนต์นี้จะเป็นอีเวนต์ที่ทำให้ผู้เล่นครับที่เป็น Casual Player ครับหรือผู้เล่นที่เป็นสายชิลๆสบายๆครับไม่ได้เล่นเกม Clash of Clans จริงจังอีเวนต์นี้จะดึงให้ผู้เล่นที่เป็นสายชิลๆครับไม่ได้เล่นจริงจังเนี่ยเข้ามาเล่นต่อเนื่องทุกวันในแต่ละวันครับเราจะมีภารกิจให้ทำวันละ1ครั้งครับตั้งแต่วันที่1 2 3 4 5 6และ7ครับซึ่งเราสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่วันที่1เลยครับพอเรามาถึงเนี่ยด้านล่างจะมีบอกครับว่าความคืบหน้า 0/7 ครับโดยภารกิจที่ 1/7 ครับเขาบอกว่าได้รับดาว2ดวงด้วยการทำลายล้าง 60% เพื่อปลดล็อกขั้นนี้ทำภารกิจแรกของท่านให้เสร็จเพื่อเริ่มต้นแล้วก็มีรางวัลครับบวก 10% รับทรัพยากรเพิ่มขึ้น 10% จากโบนัสการปล้นในลีกของท่านเดี๋ยวแก้วพาไปชมนะครับว่าเป็นอย่างไรภารกิจแต่ละวันครับมันจะทำแค่ครั้งเดียวนะครับผู้ชมจะเล่นกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่ผู้ชมทำภารกิจแค่ครั้งเดียวก็คือตีได้2ดาว 60% ผู้ชมก็จะทำภารกิจนี้สำเร็จเดี๋ยวแก้วไปโจมตีกันแก้วตีมาได้2ดาว 65% นะครับทำถึงภารกิจที่เราต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วกลับไปที่บ้านพอเรากลับไปที่บ้านครับมันก็จะขึ้นบอร์ดครับว่าภารกิจ 1/7 เสร็จสมบูรณ์เรากดเข้าไปนะครับก็จะขึ้นเป็นความคืบหน้า 1/7 นะครับเดี๋ยวเรากดเพิ่มรถไม้พ่วงครับก็จะขึ้นที่ประเด็นขวานะครับและแถบความคืบหน้าสีเขียวก็จะขึ้นเป็น 1/7 แล้วก็มีสีเหลืองวันที่2ครับวันแรกครับเราจะได้รับโบนัสการเล่นต่อเนื่องกัน 10% ครับก็รับทรัพยากรเพิ่มขึ้น 10% จากโบนัสการปล้นในรีของท่านเรากดรับแล้วนะครับเราจะไปปล้นกีตาร์นะครับก็ได้เลยเราก็จะได้โบนัสตลอดเลยครับหลังจากนั้นครับพอเราทำวันแรกเสร็จครับเราก็ต้องรอ24ชั่วโมงครับเพื่อที่จะทำภารกิจที่2ได้ครับก็ต้องรอครับถ้าไม่อยากรอสามารถกดเพชรได้ครับโดยการกดเพชรจะต้องใช้เพชร98เม็ดครับเพชรขึ้นอยู่กับเวลานะถ้าเวลาเหลือน้อยลงครับก็จะใช้เพชรน้อยลงก็วันที่2ครับต้องใช้เพชร98เม็ดครับถ้าให้แก้วแนะนำผู้ชมไม่ต้องกดก็ได้นะครับเล่นปกติเลยแล้วก็รอนครับแต่ถ้าผู้ชมอาจจะร้อนครับหรือว่าอยากจะทำอีเวนต์ให้เสร็จไวๆนะครับกดเพชรก็ได้เลยนะครับไม่ได้ผิดอะไรแก้วจะกดให้ชมกันนะครับว่าเป็นยังไงพอแก้วกดไปนะครับ298เพชรนะครับไม่ใช่28ก็จะพบกับภารกิจ 2/7 นะครับได้รับดาว2ดวงด้วยการทำลายล้าง 75% เพื่อปลดล็อกขั้นนี้นะครับก็คือต้องไปโจมตีให้ได้2ดาวและได้ 75% นะครับดูเหมือนว่าเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วก็มีเวลาทำนะครับท่านชมกดเพชรมานะครับก็จะมีเวลาเหลืออยู่1วัน23ชั่วโมงครับแต่ว่าท่านชมรอ24ชั่วโมงครับไม่ได้กดเพชรมาชมจะมีเวลาทำเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นเองครับแก้วจะพาท่านชมนะครับไปทำภารกิจวันที่2ตีได้2ดาว 75% กันแก้วก็จะจบการลบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็แก้วได้มา 82% ครับถือว่าทำภารกิจสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็จำได้ไหมว่าเราทำภารกิจวันแรกเสร็จครับเราได้โบนัสลีกมานะครับ 10% เท่ากับว่าตอนนี้นะครับท่านชมปล้นได้ 70% ขึ้นไปนะครับคือตีได้2ดาวหรือ1ดาว 70% ขึ้นไปชมจะได้โบนัส 100% เต็มครับแล้วก็บวกกับของที่เราทำมานะครับอีก 10% ก็จะได้โบนัสเป็น 110% แบบที่ขึ้นตอนนี้เลยนะครับแล้วชมถ้าผู้ชมอยู่ลีกไหนก็ตามนะครับสามารถที่จะปล้นเท่าไหร่ก็ได้นะครับโบนัสที่ได้ก็จะบวก 10% ไปจนอีเวนต์จบเลยนั่นเองแล้วก็ถ้าเราทำภารกิจเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะได้โบนัสที่มากขึ้นนั่นเอง
เดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันครับพอเรากลับไปที่บ้านครับก็จะขึ้นว่าภารกิจ 2/7 เสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวแก้วกดเข้าไปในอีเวนต์ครับตรงนี้ก็ขึ้นความคืบหน้า 2/7 ครับแก้วกดรับเลยพอเราไปนะครับรถไม้พ่วงก็จะเคลื่อนที่ไปนะครับแล้วก็วันที่2เราจะได้รับโบนัสลีกอีก 10% นั่นเองกลายเป็นตอนนี้เนี่ยเราจะได้โบนัสลีก 20% นะครับถือว่าเยอะมากๆเลยแก้วกดรับเลยแล้วก็ภารกิจวันที่3จะเริ่มต้นขึ้นใน23ชั่วโมง59นาทีนะครับแต่ว่าเรายังไปต่อไม่ได้นะครับเราต้องกดเพชรเดี๋ยวแก้วจะลองกดเพชรดูนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับโดยภารกิจวันที่3เราจะต้องได้2ดาวแต่ว่าต้องโจมตีให้ได้ 90% ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวแก้วจะลองไม่เข้าเกม3วันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นผ่านไป3วันแก้วไม่ได้เข้าเกมครับเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์กันมันจะมีเครื่องหมายกากบาทขึ้นที่ความคืบหน้านะครับพอเรากดเข้าไปก็เขียนว่าความต่อเนื่องขาดตอนครับแล้วก็ภารกิจล้มเหลวนะครับวันที่3เราไม่ได้เข้ามาทำนะครับแล้วเวลาหมดก่อนทำให้เราจะไปต่อนะครับถ้าเราจะเล่นต่อโบนัสการเล่นการติดต่อนะครับที่เราได้โบนัสลีกที่เราสะสมมานะครับ 20% จะหายวับไปกับตาเลยนะครับเพียงแค่เราไม่ได้เข้ามาในวันนี้ทำให้เราต้องไปต่อนะครับเราก็อาจจะกดปุ่มไปต่อแล้วมันจะมีตัวเลือก2ตัวเลือกครับว่าเราสามารถที่จะไปต่อได้เลยครับโดยที่เราจะไปต่อครับก็ต้องกดเพชร160เมตรครับเพชรขึ้นอยู่กับความไกลนะยิ่งถ้าเราไปไกลครับเราจะต้องใช้เพชรมากขึ้นถ้าเรากดเพชรเนี่ยเราจะทำต่อจังจุดนี้ได้เลยครับแต่ถ้าเราเป็นสายฟรีครับเราไม่กดเพชรเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นใหม่แก้วกดให้ชมกันนะเราจะต้องกลับไปทำอีเวนต์หนึ่งใหม่ครับแบบนี้เลยเดี๋ยวแก้วขอเวลาไปทำแป๊บนึงโอเคแก้วทำเสร็จไป1วันครับดูเหมือนว่าจะต้องรอเวลานะครับเราก็ต้องเริ่มใหม่เลยแก้วกดรับนะครับแล้วที่แก้วบอกไปนะครับว่าเราจะทำต่อได้เรื่องได้นะครับสรุปว่าไม่ได้นะครับเราต้องทำโดยกดเพชรไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกภารกิจนั่นเองตอนนี้นะครับเรามาถึงวันที่2แล้วนะครับแล้วก็ย้อนกลับมานะครับแล้วก็จะไปวันที่3กันโอเควันที่3นะครับแก้วทำสำเร็จแล้วนะครับก็จะได้โบนัสการเล่นต่อเนื่องอีก 15% นะครับคุณผู้ชมสามารถดูมุมขวาล่างได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยโบนัสการเล่นต่อเนื่องกันของผู้ชมเนี่ยไปถึงเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าผู้ชมเล่นมาถึงวันที่3ครับคุณผู้ชมก็จะได้ 35% นั่นเองแล้วก็เราจะต้องรอ24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวแก้วกดซื้อเวลาเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะต้องได้2ดาว 95% ครับเป็นอะไรที่บ้าคลั่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะให้ดูนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างเราจะได้รางวัลครับเป็นทรัพยากรเพิ่มขึ้นอีก 15% จากกดไปเลยละกันโอเคเราทำวันที่4สำเร็จแล้วนะครับก็จะได้โบนัสการเล่นต่อเนื่องกันอีก 15% นะครับแล้วก็ภารกิจ5นะครับจะเปิดเผยใน24ชั่วโมงนั่นเองก็เราจะได้โบนัสการเล่นต่อเนื่องครับอีก 20% แก้วกดปลดล็อกเลยแล้วเดี๋ยวแก้ให้ดูนะครับพอมาถึงวันที่5นะครับเราจะต้องตีให้ได้ดาว3ดวงแล้วก็ได้ 100% นะครับเพื่อที่จะผ่านภารกิจนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับถักว่าชมอยู่ถ้วยศูนย์ครับก็อาจจะต้องเก็บ3ดาวให้ได้นะครับอาจจะต้องเน้นนิดนึงแล้วก็เรามาถึงวันที่6นะครับวันที่5เราจะได้โบนัสการเล่นต่อเนื่องกัน 20% แล้วก็เรามาถึงวันที่6ครับเราก็จะได้ภารกิจสุดท้ายครับเราก็ต้องกดเพชรเพื่อเล่นต่อเนาะถ้าเป็นปกติเนี่ยก็คือเราต้องรอ6วันครับเพื่อที่จะทำภารกิจทั้ง6วันได้แต่แก้วกดเพชรเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้ชมกันครับว่าเราจะต้องทำภารกิจอะไรบ้างในวันที่6ครับเราจะต้องทำให้ถึง3ดาว 100% เต็มครับเพื่อที่จะปลดล็อกขั้นนี้โอเควันที่6สำเร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับโบนัสการเล่นต่อเนื่องกันอีก 30% นะครับตรงนี้เลยก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยโบนัสของเรานะครับกลายเป็น 100% เต็มนะครับสมมติว่าเดี๋ยวแก้วพาผู้ชมไปโจมตีกันครับแล้วดูว่าเราได้โบนัส 100% เต็มเนี่ยมันดีเท่าไหร่นะครับภารกิจสุดท้ายมานะครับแก้วให้ชมกันนะว่าเราต้องทำอะไรภารกิจสุดท้ายนะครับเราต้องทำ3ดาว 100% เต็มนะครับแล้วก็จะได้แร่วิบวับ 3,000 ชิ้นนะครับและเมื่อคุณชมทำถึงวันที่6แล้วนะครับแล้วก็ได้โบนัส 100% นะครับมันก็จะบวกกับของเก่าอีก 100% เป็น 200% นะครับเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมยูลีกยักษ์ใหญ่1ครับชมจะได้โบนัส
640,000ครับแล้วก็ทั้งทองคำและน้ำม่วนครับแล้วก็น้ำดำอีก 4,480 หยดครับเป็นอะไรที่บ้าคลั่งมากเลยนะครับฉะนั้นแก้มองว่าถ้าเราจะเล่นนะครับก็เล่นปกติเลยนะครับไม่ต้องกดเพชรแล้วพอเราถึงวันสุดท้ายนะครับให้คุณชมอยู่ลีกสูงแล้วก็ตีรัวๆเลยนะครับฟาร์มรัวๆเลยนะครับอาจจะเก็บไอเทมเม็ดมนต์ไว้นะครับเพื่อที่จะอัปเกรดพอเราจะได้สกอร์เยอะนะครับสมมติว่าเราได้โบนัส 200% นะครับเราได้ 640,000 แล้วผู้ชมปล้นได้สัก 500,000 นะครับตาหนึ่งก็ได้ประมาณ 1,100,000 แล้วนะครับถือว่าเยอะมากๆเลยแก้วทำความคืบหน้า 7/7 เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันพอเราเข้าไปนะครับรถไม้พ่วงก็จะไปถึงวันสุดท้ายนะครับแล้วเราก็จะได้รับแร่วิบวับ 3,000 ชิ้นนั่นเองเรากดอะไรไม่ได้แล้วนะครับแก้วจะลองกดดูนะว่ากดอะไรได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าคุณชมกดเพชรมานะครับแล้วเหลือเวลาอีเวนต์ครับยังไม่จบลงครับคุณชมสามารถที่จะใช้ผลประโยชน์ได้เลยครับที่เราปลดล็อกมาก็คือโบนัสการเล่นติดต่อกัน 100% ครับก็คือใช้ได้คุ้มเลยครับท่านชมเหลือเวลา7วัน8วันนะครับก็ปล้นรัวๆเลยครับนี่ก็มันก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับว่ากดเพชรดีไหมก็ลองคิดดูนะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ว่าอีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพียงแค่เข้ามาเล่นทุกวันเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จแล้วก็รับของรางวัลไปใช้นะครับแต่แก้วแนะนำครับว่าชมต้องเข้ามาทุกวันนะอย่าพลาดเลยครับไม่เช่นนั้นต้องเริ่มต้นใหม่หรือกดเพชรก็อาจจะไม่สู้ดีและนี่ก็คือข้อมูลอีเวนต์ต่อเนื่องครับชอบไม่ชอบตรงไหนอยากให้ทีมงานปรับปรุงอะไรครับปรับปรุงของรางวัลก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยครับวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนขอให้มีความสุขกับอีเวนต์ใหม่สวัสดีครับ